แล้วสิ่งหนึ่งที่แม่ออกมาให้สัมภาษณ์นอกจากเรื่องของกล้องหน้ารถแล้วมันมีบุคคลกลับคำรับสารภาพกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้เคยมีการปฏิเสธในข้อหาบางข้อหาและวันนี้บุคคลนั้นเขาก็มีการบอกเขารับสารภาพแล้วจะไม่รู้แหละมันจะเป็นเทคนิคทางกฎหมายเลยแล้วก็ตามแต่วันนี้กลายเป็นว่าโอ้โหแล้วเรื่องมันคืออะไรกันแน่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำไมคุณปฏิเสธล่าสุดคุณมายอมรับคุณผู้ชมฮะคนแรกเลยก็คือคุณปอคุณปอตนุพัฒน์เนี่ยก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธเรื่องของการกระทำโดยประมาทใช่ไหมฮะคุณผู้ชมคะจริงๆหลายคนบอกตกใจกลับคำรับสารภาพคดีแตงโมทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าที่คนสงสัยมาก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เอาข้อหาขึ้นมาใหญ่ๆคือข้อหานี้เป็นข้อหาที่เดิมอัยการสั่งฟ้องอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้าจำเลยเขาปฏิเสธแต่วันนี้6ข้อหานี้คุณปอรับทั้งหมดก็คือเขากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้คุณแตงโมตายเขาขับเรือโดยไม่มีใบประกาศรับรองเขาใช้เรือที่มีใบอนุญาตหมดอายุแล้วเขาทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเขาไม่ได้ติดชื่อเรือแล้วก็เรื่องของการแจ้งความเท็จให้ข้อมูลเท็จซึ่งถ้าพูดตามข้อหานี้เขายังบอกว่าเขาประมาทอยู่ถามว่าแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็คือเขาก็ยอมรับว่าเขาประมาทนึกออกใช่ไหมคะที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันมีเงื่อนงำการตายครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาถ้าวันนี้ปอรับสารภาพเรื่องประมาทนั่นหมายถึงว่าคดีนี้ยังไม่ใช่การฆาตกรรมและอีกคนนึงที่วันนี้รับทั้งหมดก็คือคุณโรเบิร์ตกระทำการโดยประมาทควบคุมเรือโดยไม่มีใบประกาศใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุทิ้งของปฏิกูลอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วอะเพราะตอนนั้นอะมันก็จะมีภาพหรือว่ามีข้อมูลต่างๆว่าคุณโรเบิร์ตเป็นคนบังคับเรือช่วงที่คุณตังโมเนี่ยเกิดเหตุแต่ถามว่าไอ้เรื่องนั่งฉี่ท้ายเรือจริงไม่จริงคุณตังโมไปลงเรือลำนั้นทำไมวันนี้ข้อมูลใหม่ยังไม่มีนะคะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าวันนี้มีอีกคนนึงซึ่งบอกว่าเข้าไปด้านในแล้วกลับออกมาด้วยท่าทีตกใจคุณแซนวิสาพัฒน์ค่ะคุณแซนเนี่ยวันนี้คุยผ่านทนายความบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองคนนี้จะกลับคำรับสารภาพเพราะไม่ได้คุยกันทั้งสองคนไม่เคยบอกมาก่อนแล้วก็เพิ่งมารู้วันนี้ก็เลยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะหลังจากนี้จะสู้คดีโดยไม่เกรงใจแล้วเดี๋ยวจะฟ้องกลับคุณแม่อีกเพราะคุณแม่มาฟ้องแซนข้อหาฆาตกรรมเดี๋ยวจะฟ้องเรียกเงินเลย 40.8 ล้าน 40.8 ล้านนี่คือเท่ากับที่แม่เคยฟ้องฝั่งของคุณแซนนะคะที่แม่บอกก่อนหน้านี้ฟังเสียงทนายความค่ะสารกันก่อนไหมคะกับจำเลยที่1และ2ว่าทำไมถึงมากลับคำรับสารภาพในช่วงไม่มีเลยค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะเพิ่งทราบวันนี้เดี๋ยวนี้ในห้องอะค่ะก็คือจริงๆประมาณไว้ระดับหนึ่งในส่วนตัวผมแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบคือรับสารภาพทุกข้อสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับคือจำเลยถึงสองผมไม่ได้คิดว่าจะรับสารภาพทุกข้อเพราะว่าเมื่อมีคนรับผิดแล้วเนี่ยจำเลยสามสี่ห้าหกที่เหลือผมว่าเต็มที่ในเรื่องของการนำสืบเพราะว่าก่อนอันนั้นไม่ทราบค่ะแต่ที่รู้คือแบบก่อนหน้านี้คือพวกเราตอนลงเรือนะคะขาไปพวกเราเป็นผู้โดยสารแต่ขากลับเราเป็นจำเลยค่ะแล้วคือตอนนี้เราจะสู้แบบไม่เกรงใจแล้วค่ะถ้าแต่ว่าจะไม่มีหลักฐานชิ้นใหม่เข้าสู่ผมยังไม่เห็นแต่อาจจะมีคดีใหม่ก็คือพี่ตุ๋ยจะดำเนินการฟ้องคุณแม่ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าไหนๆคุณแม่ก็ใช้สิทธิ์ของคุณแม่ตามกฎหมายฉันคิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องใช้สิทธิ์ของแฟนตามกฎหมายที่เขาไปฟ้องกับคุณอัจฉริยะแล้วนะคะแต่วันนี้คุณแม่พูดเรื่องนี้นะคะแม่บอกว่าเอ้ยเรื่องนั้นแม่ไปถอนแล้วจำได้ไหมตอนที่แม่เนี่ยแยกวงกับคุณอัจฉริยะเพราะฉะนั้นที่แจ้งคุณแซนมันน่าจะไม่มีผลแล้วนะนี่คือผลของวันนี้ค่ะคุณผู้ชม2คนปอกับโรเบิร์ตรับสารภาพส่วนอีก4คนให้การปฏิเสธ4คนนี้ก็มีในจ๊อบแล้วก็มีคุณกระติกวันนี้ไม่ได้มานะคะมีแซนแล้วก็มีคุณพิมพ์ซึ่งว่ากันว่าเป็นคนแนะนำอะไรต่างๆนี่แหละประเด็นก็คือถามว่าแล้วคดีนี้หลังจากนี้จะทำยังไงถ้าปอกับโรเบิร์ตสารภาพอันนี้ไม่ยากเลยศาลจะมีการนัดฟังคำพิพากษาวันที่10พฤษภาคมเมื่อพิจารณาแล้วว่าวันนี้จำเลยไม่ได้ต่อสู้2คนเนี้ยเดี๋ยวคงอ่านคำพิพากษาได้เลยแต่4คนนี้ต้องแยกสำนวนออกมาเมื่อเขาตัดสินใจที่จะสู้คดีเดี๋ยวต้องนัดเขาเรียกว่าอะไรฟังคำพิพากษาต้องมีการขึ้นสงขึ้นศาลกันต่อตามกระบวนการซึ่งวันนี้คุณแซนก็ยืนยันว่าก็พร้อมสู้เหมือนกันล่าสุดวันนี้หลังจากที่คุณแม่ตั้งสติได้คุณแม่เล่าให้เราฟังอีกรอบนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นศาลค่ะคุณผู้ชมคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับจริงๆว่าวันนี้ลูกปอกับลูกเบิร์ตบอกกับแม่ว่ายอมรับสารภาพแม่โทรศัพท์มาหากับทีมข่าวนะฮะแล้วบอกอยากจะพูดคุยถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราถามเป็นข้อๆกับแม่แม่
เอาก่อนเรื่องของรับสารภาพทำไมจังหวะนั้นเขาถึงรับสารภาพคนสงสัยบอกเขาชดใช้ให้แม่แล้วหรือเปล่าเขาเลยรับสารภาพแบบนี้มีการดีลมีการคุยกันแล้วไหมแม่บอกที่เขารับสารภาพแม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนจริงๆนะทั้งหมดทั้งมวลน่ะแม่เนี่ยช็อกซีนีมาไปเลยแม่บอกว่าณตอนที่เขารับสารภาพเขาก็พูดต่อหน้าศาลตัวเองก็ยอมยกโทษให้ทั้งลูกปอแล้วก็ลูกโรเบิร์ตหลังจากนั้นทั้งสองคนเดินมาหาแม่แล้วก็กราบเท้าแม่ขณะที่อยู่ในศาลคุณผู้ชมฮะวินาทีนั้นแม่ก็บอกยืนยันแม่ไม่รู้เรื่องแม่ไม่ได้วางแผนแม่ไม่ได้มีดีลอะไรกับเขามาก่อนแล้วทุกอย่างเขาก็กลับไปเข้าสู่กระบวนการตามปกติต่อมาเราเลยถามบอกว่าเป็นเพราะเขาชดใช้ให้แม่แล้วหรือเปล่าแม่ก็เลยยอมเขาแม่บอกก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาทั้งลูกปอกับลูกโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็ชดใช้เงินให้แม่จริงๆตอนนี้ก็เกือบ10ล้านแล้วอาจจะไม่ต้องจ่ายแม่ถึง20ปีตามที่ศาลบอกแล้วก็ได้ตัวเองเนี่ยตัวคุณแม่เนี่ยนะสงสารลูกปอกับลูกเบิร์ตมากเขาคงมีความทุกข์หลายๆอย่างแหละคงอยากจะให้แม่ช่วยเหลือบ้างอย่างไรก็ตามฮะคุณผู้ชมในส่วนนี้แม่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะที่เขาชดใช้แต่แม่สงสารและเห็นว่าเขาสำนึกผิดส่วนหนึ่งฮะคุณผู้ชมอีกอย่างที่เราถามคือเรื่องของกล้องหน้ารถแม่บอกละเอียดหน่อยได้ไหมที่แม่บอกว่าเนี่ยแม่ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม่ยืนยันนะฮะสำหรับหลักฐานใหม่ที่เอาไปมอบกล้องหน้ารถทั้งหมดนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม่บอกกับเราว่าณเวลานั้นเห็นบอกว่ากระติกเนี่ยเขาก็นั่งมากับคุณโบพอกระติกนั่งมากับคุณโบในนั้นมันได้ยินเสียงและแม่พูดให้หมดไม่ได้หรอกมันมีคำพูดหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าใครพูดนะฮะบอกเธอต้องพูดความจริงนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แม่บอกแม่ได้ยินและแม่ฟังแล้วตั้งแต่ต้นจนจบแล้วแม่ฟังแล้วมันมีคำพูดหลายๆอย่างที่แม่บอกแม่สามารถไปสู้ในชั้นศาลได้และหลังจากนี้แม่บอกเรื่องของการยื่นฟ้องใหม่แม่จะคุยกับทนายความเรื่อง4คนที่เหลือที่ไม่ใช่ลูกปอกับลูกเบิร์ดเนี่ยฮะน่าจะฟ้องได้มูลค่ากว่า100ล้านแต่แม่บอกแม่ยื่นไปแค่40ล้านเองนะฟังเสียงคุณแม่หน่อยฮะที่วันนี้แม่บอกขอเปิดใจอีกรอบนึงได้ฟังแต่ว่าเขาก็คุยกันธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีเสียงคนพูดว่าเธอต้องพูดความจริงนะเธอต้องพูดความจริงนะนั่นแหละคือพูดไม่เหมือนอ่ะโบบอกพูดไม่เหมือนกันเลยยื่นฟ้องใหม่ก็คือในเรื่องกล้องนี่แหละทนายเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเป็นโจทก์ร่วมได้อีกเนี่ยเราสามารถฟ้องได้เยอะกว่านี้กว่า40ล้านนะได้เป็นร้อยล้านเลยคือแซนเนี่ยนะชอบพูดอะไรเรื่องที่มันทำอะไรไม่ได้แล้วอะแล้วเอากลับมาพูดตอบว่าจะฟ้องกลับคุณแม่40ล้านเหมือนกันคือมันก็อับอายอะเนาะที่ข้อกฎหมายคือมันวันนี้มันอับอายเพราะว่าหนึ่งหัวหน้าทีมของเขาสองคนเนี่ยสารภาพปั๊บสารภาพเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องมาเลยนะเมื่อคืนเขาก็คุยกันแต่ว่าสองคนนี้ก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเขาเขาก็ชอบซีนีมาเหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าอ้าวพูดในศาลว่าเขาสารภาพนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือเป็นเสียงคุณแม่ที่คุณแม่บอกว่าอยากจะพูดกับเราว่าเขารับสารภาพแล้วและอย่างไรก็ตามฮะแม่บอกอ่ะส่วนเนี้ยก็ต้องให้ศาลท่านพิจารณาแหละแม่ไปบอกว่าคำสั่งศาลจะเป็นยังไงไม่ได้